ทำไปทำมา10 ปีผ่านไปประมาณ55 สาขามันขยายกันได้รวดเร็วอะไรขนาดนั้นจุดเริ่มต้นของเราครับเราเปิดแถวมหาลัยครับสาขาแรกเราเปิดที่มอธรรมศาสตร์เพราะเราเป็นเด็กธรรมศาสตร์เราก็เลิกเรียนเสร็จก็มาเข้าร้านครับแล้วก็สาขาที่2ครับเปิดที่มอกรุงเทพก็ยังอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอยู่ธรรมศาสตร์มอกรุงเทพอย่างเงี้ยครับแล้วสาขา3ก็เปิดที่มอเกษตรก็คือแรกๆครับเราเปิดแถวมหาลัยครับแต่พอจุดเปลี่ยนของชิงกันเซ็นเองครับเราเริ่มเปิดในห้างก็คือสาขายูเนียนมอลล์สาขาแรกที่อยู่ในห้างทําไมถึงจากรอบๆรั้วมหาวิทยาลัยแล้วไปห้างเพราะอะไรฮะคือตอนเปิดมหาวิทยาลัยสักพักนึงครับเราจะเจอช่วงปิดเทอมครับช่วงปิดเทอมคือคนหายไปหมดเลยใช่แบบเหงาๆเลยครับอ้าวก็ขายนักศึกษาใช่ก็เมื่อนักศึกษาไม่มาเรียนก็เหงาเลยไม่มีใครซื้อวังเวงวังเวงจุดเปลี่ยนที่เราไปเปิดในห้างครับคือตอนแรกเรามองว่าเอ้ยอย่างน้อยก็มีน้องๆโรงเรียนหอวังที่อยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยครับอย่างน้อยเราขายนักเรียนนักศึกษาแต่จุดเปลี่ยนคือพอเราไปเปิดปุ๊บกลุ่มลูกค้าเราเปลี่ยนครับเราได้กลุ่มลูกค้าที่เป็น family กับ first shopper ที่เป็นคนทํางานมากขึ้นคนเดินห้างใช่ครับก็รู้สึกว่าเอ้ยมิ้งในห้างตอบโจทย์เรามากกว่าว่ะอะไรเงี้ยมันเปิดได้ตลอดทั้งปีครับสาขาที่เพิ่มเข้ามาครับก็เลยเริ่มขยายเข้ามาในห้างเป็นจุดในการขยายหลายๆห้างแล้วก็เป็น55สาขาในปัจจุบันคิดกัน2คนเหรอคะไอ้55สาขามีทีมมั้ยคะทีมปฏิบัติงานจริงๆต้องบอกว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นไม่ใช่จากเรา2คนเลยครับเป็นแบบว่าทีมหลังบ้านที่แบบค่อนข้างเยอะมากเลยครับแต่ละคนที่แบบร่วมด้วยช่วยกันบางคนก็อยู่มาตั้งแต่แบบยุคบุกเบิกบางคนอยู่มา 4-5 ปีเนี่ยก็ทีมก็คอยช่วยเหลือที่ทําให้ขยายมาถึงทุกวันนี้ครับอย่างตอนนี้เรามีในแบรนด์ชิงกันเซ็น55สาขามีแบรนด์ที่เราทําเป็นนักล่าหมูกระทะครับก็ทั้งหมดตอนนี้ในทีมงานของบริษัทนะครับอยู่ที่ 2,000 คนโอ้โหใช่รวมหน้าร้านกับหลังบ้านอ๋อโทษนะครับคุณอายุเท่าไหร่นะคะตอนนี้ครับ31ครับ30ครับอ๋อมีพนักงาน 2,000 คนทุกวันนี้เลี้ยงลูก7ขวบยังเหนื่อยเหลือเกินในเชิงการทำธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจอาหารส่วนหนึ่งที่กลัวมากที่สุดก็คือเรื่องของการสูญเสียวัตถุดิบครับก็คือหมายความว่าขายไม่หมดนั่นเองแต่อันนี้เห็นบอกว่าเลยชั่วโมงนึงก็ต้องทิ้งแล้วเหรอมันจะมีตัวโปรดักต์อันนึงครับที่เราขายเป็นแบบปั้นไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วคือจุดเริ่มต้นของชิงกันเซ็นเลยครับตอนแรกเราจะลูกค้าจะออเดอร์ผ่านไบออเดอร์แล้วก็จะทําอาหารสดๆจากเชฟให้ลูกค้าพอเปิดสาขาลูกค้าก็เอ้ยไม่อยากรอนานเราก็เลยทําตัวที่เรียกว่าชิงกันเซ็นโกครับจะเป็นแบบ Grab and Go หยิบมาแล้วก็จ่ายตังค์อันเนี้ยเราทำรูปแบบนี้เพิ่มขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็มันมีเรื่องของเวลาทำไว้แล้วลูกค้าไม่หยิบมันก็จะเสียหรือว่ามันก็จะแห้งเราก็เลยต้องทิ้งเลยครับในช่วงแรกครับทิ้งเยอะมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกค้าจะกินเมนูนี้เยอะน้อยแค่ไหนอะไรครับก็ทิ้งเยอะมากแต่พอหลังๆพอเรามี Data มีข้อมูลนะครับเริ่มเก็บสถิติการเวสก็น้อยลงครับแล้วก็ช่วงที่ของใกล้จะหมดเราก็จะเหมือนมีโปรโมชั่นแบบลดราคาแบบว่าที่มันแก๊กเวลามันใกล้จะหมดอายุอย่างเงี้ยครับลูกค้าก็จะมาสั่งช่วงนั้นไปก็ทําให้เวทเหลือไม่เยอะมากในที่สุดก็ต้องมีครัวกลางก็พอเริ่มขยายไปได้สัก 4-5 สาขาครับก็เราก็จะเริ่มเจอปัญหาว่าที่แต่ละสาขาแบบรสชาติมันไม่เหมือนกันนะครับปริมาณมันไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มคิดว่าวิ่งเราต้องเริ่มมาทําเป็นครัวกลางแล้วครับครัวกลางก็คือเป็นทั้งแวร์เฮาส์เป็นทั้งโรงงานที่จะผลิตแบบแต่ละอย่างให้แบบว่าคุณภาพมาตรฐานมันได้เท่าๆกันทุกสาขาครับอย่างซอสตัวหนึ่งเนี้ยแต่ก่อนก็คือเราแต่ละสาขาก็ต้มกันเองใช่ไหมครับก็กลายว่าที่นี่ก็หวานมากที่ก็เค็มเกินเลยเธอฉันเคยไปกินที่นี่เธอเค็มนะไม่เธอที่จะกัดฉันกินตรงนี้หวานเนาะเธอแต่ตกลงเธอกินที่ไหนตาอย่างเงี้ยใช่ก็เลยมีครัวกลางเลยครับซึ่งครัวกลางเราก็จะแบบตอนนี้คือทําเป็นมาตรฐานโรงงานเลยครับก็คือแบบว่าเวลาทําซอสออกมาตัวนึงก็ต้องแบบวัดตรวจเชื้อแล้วก็ตรวจค่าความหวานตรวจค่าความหนืดเลยคือเพื่อให้มั่นใจว่าแบบว่าทุกล็อตมันจะได้รสชาติที่ใกล้เคียงกันหมดครับอย่างปลาแซลมอนครับเราก็จะแลกที่ครัวกลางทั้งหมดเพราะว่าเราคือเราค่อนข้างแบบกังวลเรื่องของแบบเชื้อโรคอะไรครับอย่างแซลมอนที่แลกเนี่ยเราก็ต้องตรวจเชื้อหมดตั้งแต่เขียงมีดอะไรเงี้ยว่าแบบก่อนที่จะแลกมีเชื้อไหมอะไรครับทุกเช้าอะไรครับ